คำถามแรกของเราเนี่ยอยากจะข้ามช็อตไป4ปีข้างหน้าเลยนะครับวันที่22พฤษภาคม2569คือ4ปีจากนี้ไปนะครับกรุงเทพหน้าตาจะเป็นยังไงภายใต้การบริหารของท่านนะครับลองนึกภาพดูถ้ามีคนที่มันเบื่อกรุงเทพมากๆทุกวันนี้เลยนะครับขอนอนหลับดีกว่ากินยานอนหลับแล้ว4ปีค่อยตื่นมานะครับเพื่อจะดูว่าหน้าตากรุงเทพเป็นยังไงหรือบางส่วนอยู่ไม่ไหวแล้วอพยพไปอยู่เมืองนอกแล้วขออีก4ปีกลับมาดูกรุงเทพว่าเป็นยังไงนะครับเช้าวันนั้น22พฤษภาคม2569นะกรุงเทพหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับขอเริ่มที่คุณรัศนาก่อนเลยนะครับที่นี่ไม่มีพิธีรีตองไม่มีการจับฉลากไม่ต้องมีกงล้อหมุนนะครับเอาที่สะดวกที่สุดเริ่มจากขวามือผมเลยนะครับคุณรัศนาครับกรุงเทพของคุณรัศนาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงสโลแกนของดิฉันคือต้องหยุดโกงกรุงเทพเปลี่ยนแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหวังว่าใน4ปีข้างหน้าเราจะเห็นว่ากรุงเทพจะหยุดโกงจริงๆและมีทรัพยากรมากพอที่เราจะสามารถจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกภาคส่วนสิ่งที่พวกเราได้เรียกร้องกันนะฮะเรียนฟังจากหลายเวทีเราหวังว่าคนเล็กคนน้อยจะมีพื้นที่ในการทำกินและสามารถที่จะยืนได้อย่างมีศักดิ์ศรีสามารถที่จะลดภาระหนี้ของตัวเองเรียนหวังว่าใน4ปีข้างหน้าเราจะสามารถแก้ปัญหาเรื่อง BTS ราคา20บาทเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้20บาทในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่ว่าผู้ว่าคนที่จะเข้ามาในครั้งนี้เขาจะต้องเป็นคนต่อสัญญาสมปทานหรือไม่ต่อสัญญาสมปทานซึ่งเรียนคิดว่ามีการผูกเงื่อนไขหลายอย่างไว้และเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้ผู้ว่าที่ไม่ได้มุ่งมั่นก็อาจจะต้องต่อสมปทานไปเพราะว่ามันจะมีปัญหาปมหลายๆอย่างซึ่งเรียนคิดว่าเราจะทำเรื่องนี้เพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางในอนาคตว่าเราจะมีระบบรางเป็นขนส่งมวลชนที่มีราคาที่ทุกคนสามารถขึ้นได้เราจะมีเมืองหลวงของเราที่เป็นบ้านสำหรับทุกคนซึ่งเดี๋ยวฉันคิดว่าเราได้ไปในพื้นที่ชุมชนแออัดหลายแห่งแม้แต่เมื่อวานนี้เราก็คุยกันว่ากลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนแออัดนั้นเนี่ยเขาเรียกร้องในเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นความต้องการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ดิฉันไม่ทราบว่ามีเวลาเปล่านะมีเวลา2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวบอกไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็2นาทีก็ถือว่าจบแล้วนะครับแต่ก็อยากถามต่อว่าถ้าคุณรัศนาอยากจะให้กรุงเทพเป็นอย่างที่คุณรัศนาเสนอไปสักครู่นะครับคุณรัศนาจะเป็นผู้ว่ากทมแบบไหนที่มันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จะชนจะลุยจะประนีประนอมคือดิฉันคิดว่า1นาทีนะครับประมาณในเรื่องของการที่เราจะทำนี่นะคะดิฉันเองเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนสิ่งที่ดิฉันจะทำก็คือขอให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับดิฉันในการแก้ปัญหาของกทม.เพราะว่ากทม.มีปัญหาหลายอย่างที่ซับซ้อนมากเราต้องการพลังของชุมชนพลังของภาคประชาสังคมที่ทำงานช่วยเหลือรัฐมาโดยตลอดอยู่แล้วเนี่ยได้เข้ามาช่วยในการที่เราจะทำให้กรุงเทพเป็นอย่างที่เราต้องการครับขอบคุณมากครับคุณรัศนาครับโอเคครับคุณวิโรจน์ครับยาแรงของคุณวิโรจน์เนี่ยจะทำให้กรุงเทพเป็นเปลี่ยนโฉมไปได้ยังไงครับครับผมคิดว่า2นาทีนะครับครับครับหลังจาก4ปีนะครับผมคิดว่าผมแล้วก็เพื่อนร่วมงานของผมก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลเนี่ยผมว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นไม่ใช่แค่ผมก็คือว่าการแก้กติกาและข้อบัญญัติต่างๆระเบียบต่างๆที่มันไม่เป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บค่าขยะภาษีที่ดินที่คนตัวใหญ่ไม่หลบเลี่ยงแบบที่เป็นอยู่นะครับรวมทั้งอาจจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆก็จะจัดเก็บได้รัดกุมมากขึ้นภาษีป้ายอย่างเงี้ยเราเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยบิลบอร์ดแต่ว่าปรากฏว่าทุกวันนี้รีดเอาจากธุรกิจตึกแถวแต่คนตัวใหญ่ธุรกิจบิลบอร์ดไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายเข้าระบบแค่ 20% พอเราจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้สวัสดิการต่างๆก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าพอสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วครับผู้ว่าคนต่อไปจะหาเสียงแบบใหม่ฮะที่เขาเรียกว่าอะไรฮะ
ท็อปอัพจากผมขึ้นไปครับอย่างเช่นที่ผมเติมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุแล้วให้กับเด็กเล็กแรกเกิดถึง6ปีแล้วและผู้พิการแล้วผู้สมัครผู้ว่าคนใหม่จะอะไรฮะเบรกเดอะเรคคอร์ดผมอะนะครับเกทับผมอะครับงบประมาณที่ผมกระจายแล้วครับจากสำนักจากเขตจากงบกลางผู้ว่ามาสู่ชุมชนแล้วมาสู่ประชาชนนอกชุมชนอีก50เขต 4,000 ล้านแล้วผู้สมัครคนใหม่จะกระจาย 5,000 ล้าน 6,000 ล้านทำลายสถิติของวิโรจน์มีอะไรอีกฮะความโปร่งใสกลไกต่างๆของสภากรุงเทพมหานครที่ถูกยกระดับในการปกป้องงบประมาณและภาษีเหมือนกับที่ก้าวไกลทำได้ในสภาผู้แทนราษฎรจนคนกรุงเทพตื่นเต้นเต็มไปหมดว่าเฮ้ยนี่คือสภากรุงเทพมหานครแบบใหม่มันจะไม่กลับไปเป็นเรื่องลึกลับดำมืดแบบเดิมอีกแล้วฮะและกติกาทั้งหมดที่ผมแก้ไปแล้วก็จะไม่มีผู้ว่าคนไหนเสนอว่าจะแก้กลับไปเป็นเหมือนเดิมและแม้วันนั้นผมจะเลิกแล้วเกษียณไปแล้วหรือตายแล้วเกิดใหม่แล้วกรุงเทพก็จะไม่กลับมาเป็นแบบเดิมและไม่วนลูปกับปัญหาเดิมนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นครับครับขอบคุณครับดูจากลีลาการอภิปรายในสภาคุณวิโรจน์แล้วก็การหาเสียงเนี่ยผมคงไม่คิดว่าคุณวิโรจน์จะเข้าไปประดีประนอมกับใครนะใช่ไหมคงเป็นผู้ว่าประเภทที่คงประชดาเลยใช่ไหมผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะคืออย่างนี้หลายคนผมตั้งคำถามครับถ้าเกิดความไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นความอยุติธรรมมันเกิดขึ้นทุกคนอยากเห็นผู้ว่าไปเป็นพวกเดียวกันกับพวกนั้นเหรอผมว่าไม่ใช่ไม่งั้นแล้วคุณจะเลือกผู้ว่ามาทำไมจริงไหมคุณต้องการเลือกผู้ว่าที่มาต่อสู้กับความอยุติธรรมจริงไหมและถ้าคุณสู้คนเดียวคุณชนคนเดียวคุณถูกคุกคามใช่ไหมหรือคุณไม่มีกำลังพอที่จะทำได้ใช่ไหมคุณถึงฝากอำนาจให้กับผู้ว่าเพื่อไปทำสิ่งนั้นกับคุณไม่ใช่ไปสยบยอมกับสิ่งนั้นไปกราบกรานสิ่งนั้นแล้วมาบอกกับคุณว่างบประมาณมีแค่นี้ก็ต้องได้แค่นี้ข้อบัญญัติติดอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยคิดจะใช้สภากรุงเทพมหานครในการแก้และใช้เหตุผลเดิมๆว่าไม่มีอำนาจเพื่อบอกปฏิเสธประชาชนผมคิดว่าคนกรุงเทพไม่ต้องการแบบนั้นครับก็คือคงเห็นภาพการชนกันเกิดขึ้นแน่นอนครับประธานอันนี้บ้างครับนวัตตรีสิทธาครับเชิญครับคำถามเดียวกันครับครับคำถามที่บอกว่าอีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรครับผมว่าการที่เราจะพรีดิกล่วงหน้าได้เนี่ยเราต้องกลับไปดูย้อนหลังหลายๆท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครมา50ปี40ปี30ปี20ปีหรือ5ปีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมทุกครั้งนโยบายยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับนโยบายไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมายความว่าไงหมายความว่าปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างก็ยังไม่สามารถที่จะใช้บริการสาธารณะได้เหมือนเดิมนะครับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังต่างๆคนที่เข้าถึงสวนสาธารณะไม่ได้เข้าถึงบริการของภาครัฐไม่ได้กลุ่มผู้หญิงกลุ่มที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากผู้ชายอกสามศอกทั่วไปก็ยังมีจุดเสี่ยงยังมีจุดมืดยังมีจุดที่อาจจะโดนคุกคามในเรื่องต่างๆได้ตรงนี้ครับผมบอกว่าถ้าเกิดนโยบายยังไม่เปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าในการเลือกตั้งในการที่เราออกไปเลือกเนี่ยมันมีการทำอะไรที่มันแบบเดิมมันซ้ำเดิมแล้วก็พูดโฆษณาชวนเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะสามารถแก้ไขได้ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันครับงบประมาณก็มีเท่ากันสิ่งที่บอกว่าจะทำให้ประชาชนแบบนู้นแบบนี้ก็มีเท่ากันมันอยู่ที่ mindset ของคนที่จะมาบริหารเมืองว่าคุณมี mindset และดูแลคนเหล่านั้นอย่างไรคุณนิยามคำว่าไม่ทิ้งคนเหล่านั้นไว้ข้างหลังอย่างไรนะครับสำหรับตัวผมเองครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมจะเร่งดำเนินการกับเวลาสั้นๆใน2นาทีนี้นะครับก็คือคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งหมดครับคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากผู้ชายอกสามศอกนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวคงจะพูดในวาระต่อไปนะครับในเรื่องของความอำนวยการอำนวยความสะดวกต่างๆให้ทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณะทุกรูปแบบจะต้องเปลี่ยนแปลงและในที่สุดในอีก4ปีข้างหน้านโยบายที่เรามาพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นนโยบายใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆปัญหาใหม่ๆของพี่น้องประชาชนและค่อยเป็นนโยบายใน4ปีข้างหน้าของผู้ว่ากทมครับครับครับคุณสิทธาครับสิ่งที่คุณสิทธาพูดเนี่ยมันมีหลายนโยบายเลยนะที่ผู้ว่าทุกคนผู้สมัครทุกคนหาเสียงอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วอะไรคือสิ่งที่นาวากตรีสิทธาเชื่อมั่นว่าจะใช้วิธีการไหนอะครับคุณสิทธาจะใช้วิธีการไหนที่ทำในสิ่งที่คุณสิทธาบอกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วสำเร็จประเทศไทยและกทมเราอยู่ในรัฐราชการเต็มรูปแบบครับเราอยู่ในการเมืองในระบอบอุปถัมภ์ระบบราชการในระบอบอุปถัมภ์ข้าราชการทุกคนไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งระบอบอุปถัมภ์คือเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่สามารถจะเลื่อนยศสามารถให้ขั้นเงินเดือนของเขาได้เนี่ยพึงพอใจและเมื่อเลือกเข้าไปแล้วเขาไม่ได้ทำตามที่ประชาชนบอกเลย
ผมจะให้สิทธิ์ให้เสียงกับพี่น้องประชาชนในทุกสาขาอาชีพเข้ามากำหนดอนาคตกำหนดการใช้งบประมาณของตัวเองคนพิการจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาร่วมกำหนดว่าอารยะสถาปัตย์ที่เขาต้องการเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดแทนเขาเขาจะมาบอกผมจะมีตัวแทนคนพิการซึ่งมาเป็นรองผู้ว่ากทมและจะช่วยผมคิดในเรื่องนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากคนที่ประสบปัญหาเองนะครับจะมีผู้หญิงจะมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาร่วมอยู่ในคณะรองผู้ว่าและช่วยคิดในเรื่องต่างๆแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกระจายในเรื่องความเดือดร้อนของคนที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเอามาเป็นหลักและใน4ปีข้างหน้าจะต้องมีปัญหากับคนเหล่านี้อยู่ต่อไปครับขอบคุณครับคุณสกลทีครับคำถามเดียวกันครับคำถามแรกครับคุณครับก็สำหรับกรุงเทพสำหรับผมในอีก4ปีข้างหน้านะครับก็จะเป็นกรุงเทพที่ดีกว่านี้ได้ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรการสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นเรื่องทุกๆอย่างแล้วก็ดีในเรื่องของความเท่าเทียมกันในทุกๆเขตนะครับแต่เรียนว่าการที่จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราคิดแบบเดิมมีงบประมาณเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นงานรูทีนที่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ว่าที่ชื่อสกลทีเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่าคนแรกนะครับที่จะคิดหาเงินเข้ากทม.แทนที่จะรอแบมือขอจากเงินหนุนจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะครับวิธีในการหาเงินผมคงพูดไปหลายโอกาสแล้วก็อย่างเรื่องของขยะในการที่กทม.เนี่ยล้มเหลวในการจัดการคือล้มเหลวนี่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจนะครับทำแล้วแต่มันได้แค่นั้นแต่มันเสียเงินปีละ 5,000 ล้าน 7,000 ล้านแล้วก็ไม่ได้อะไรซึ่งสามารถให้เอกชนทำได้แล้วใช้เงินถูกกว่านั้นนะครับข้อ2คือในเรื่องของการใช้ศักยภาพของกรุงเทพของเราที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเก็บภาษีอย่าง City Tax หรือภาษีโรงแรมที่มันสามารถทำเงินให้เราได้อีกปีนึงโอ้โห 3,4,5,000 ล้านซึ่งในยุคสมัยของผู้ว่าสกลทีเนี่ยก็จะมีเงินอีกปีละเกือบ 10,000 ล้าน4ปีใน1เทอมก็เกือบ 3-4,000 ล้านลงมาพัฒนาแล้วไม่พอครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าการวางงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันกระจุกอยู่ในส่วนกลางซะเยอะนะครับหลายท่านคงเห็นแล้วว่าพื้นที่แถวกรุงเทพรอบนอกคลองสามวามินบุรีหนองจอกทุ่งคุลาดบุรณะถนนยังเป็นลูกรังอยู่เลยหรือว่าสวนสาธารณะบางแห่งเนี่ยยังแตกระแหงในขณะที่เราทุ่มเงินไปกับการพัฒนาสวนลุมพินี 1,000 2,000 ล้านซึ่งถ้าเป็นผู้ว่าสกลทีเนี่ยจะกระจายงบทุกส่วนที่เราหาเงินได้เนี่ยให้กระจายให้ความเจริญมันกระจายไปทั่วทั้ง50เขตนะครับรวมถึงในการแก้หลายอย่างที่มันไม่เท่าเทียมอย่างเช่นงบกทม.เดิมเนี่ยเราลงได้เฉพาะในที่ของเอกชนถูกไหมฮะมันมีข้อบัญญัติที่กำหนดไว้ผู้ว่าชื่อสกลทีเนี่ยจะแก้ตรงนั้นเพื่อให้งบของกทม.ที่เราได้มาจากภาษีของคนกทม.ทุกคนเนี่ยลงที่ดูแลทุกตารางนิ้วของกรุงเทพมหานครได้หลายคนที่เคยเจ็บปวดกับอยู่การอยู่ว่าจัดสรรหรือว่าพื้นที่ถนนหน้าบ้านเป็นที่เอกชนแล้วก็ถึงเวลากทม.ดูแลไม่ได้จะต้องหมดไปในส่วนนั้นต้องเข้าไปแก้ข้อบัญญัติเพื่อจะทำให้การดูแลพื้นที่ในกทม.มันเท่าเทียมกันทั้งหมดครับผมคุณสกลทีสมัยที่เป็นรองผู้ว่าเนี่ยเคยคิดหรือเคยอยากจะไล่คนออกบ้างไหมแล้วถ้าได้เป็นรองเป็นผู้ว่าจริงๆเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้ไหมเพราะถ้าป้าที่อาเดียจะอ้างเรื่องว่าเป็นรองผู้ว่าใช่ไหมอำนาจไม่มีใช่ไหมต้องเรียนพี่เทพชัยพี่จี้จุดใจดำผมเลยคือผมเนี่ยรองผู้ว่ามันดูเหมือนใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆมันทำอะไรไม่ได้มากเลยมันก็ได้แค่ที่ท่านผู้ว่ามอบหรือว่าหน้างานเราจำกัดเพราะนั้นเนี่ยการให้คุณให้โทษหรือว่าเราจะลงโทษราชการเวลาเราเห็นแล้วอย่างเช่นเรื่องเทศกิจอะไรทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเต็มๆเนี่ยผมอยากจะโหดขอหัวสักทีครับโอเคครับไปที่คุณสุชาติชวีครับคำถามเดียวกันครับผมจินตนาการนะครับว่า4ปีที่ผมกำลังจะหมดวาระผู้ว่าลอยย่นบนหน้าผมคงเต็มหน้าเลยนะฮะแต่ผมก็ยินดีนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.ผมบอกเลยครับว่าเป็นงานที่หนักจริงๆมันต้องใช้พลังของชีวิตนะครับพูดอย่างนี้เลยนะครับและไม่ใช่พลังของชีวิตเท่านั้นมันต้องได้ความรู้ความสามารถทุกรูปแบบเลยถึงจะมาจัดการกับปัญหากทม.และไม่ปล่อยให้ปัญหานี้4ปีเรากลับมาเวทีเดิมมาพูดเหมือนเดิมอีกไม่ดีแล้วครับอยากจะฝันเห็นว่าเวทีแบบนี้ใน4ปีข้างหน้าจะพูดถึงว่ากทม.นะเรากำลังจะแข่งขันกับโตเกียวและกำลังจะแข่งขันกับกรุงโซหรือกำลังจะแข่งขันกับสิงคโปร์ผมฝันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับและที่สำคัญ4ปีต่อให้มีรอยย่นเต็มหน้านี่นะครับแต่อยากจะมาพร้อมกับรอยยิ้มครับยิ้มว่าพลิกเปลี่ยนกรุงเทพอ่ะเราทำได้จริงๆโรงเรียนกทม.ซึ่งคนอาจจะไม่เชื่อมั่นใน4ปีอยากจะเห็นครับว่าคนแย่งกันเข้าโรงเรียนกทม.เพราะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านจริงๆมีหลักสูตรที่ไม่แพ้กับสิงคโปร์ซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าผมทำได้เป็นงานที่ถนัดวันนี้ฝนตกที่หน้าไทย PBS ตกมา15นาทีน้ำท่วมแล้วเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับเขตจตุจักรครับต้องมีการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและผมจะไม่ทำแบบเดิมคิดแบบเดิมนะครับไม่ฉะนั้นแล้วอีก4ปีมันก็เหมือนเดิมจะเป็นผู้ว่าที่เปิด
นำสิ่งใหม่ๆที่ต่างประเทศก็ทำสำเร็จมาได้ใช้ในประเทศไทยให้คนไทยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็ทำได้เหมือนกันและจะเป็นผู้ว่าที่ออกไปยืนหน้านะครับที่สารวัตรการแล้วหายใจได้เต็มปอดว่า PM 2.5 หายไปครึ่งหนึ่งและทุกท่านจะได้ใช้บริการที่ไม่ต้องไปเขตครับกรุงเทพจะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีทั่วกรุงเทพใช้บริการโดยไม่ต้องไปเขตทั้งโปร่งใสทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายนี่แหละครับคือกรุงเทพ4ปีที่อยากจะคืนรอยยิ้มให้กับทุกท่านจริงๆครับครับแต่ว่าในสายตาของคนส่วนใหญ่นะคุณสุทัชวีเนี่ยมีภาพของเป็นนักวิชาการใช่ไหมพูดจริงแล้วผมเองพูดจานิ่มนวลนึกภาพไม่ออกว่าจะไปชนกับปัญหาในกรุงเทพได้ยังไงพี่เทพชัยรู้น้อยไปนะครับที่จริงแล้วก็มีคนเรียกผมว่า the disruptor นะครับคือนักเปลี่ยนแปลงแบบผักศอกที่จริงแล้วกทม.เนี่ยที่จริงผู้ว่าเนี่ยต้องมีเสน่ห์พอสมควรนะฮะหนักลูกหนักก็ต้องลูกหนักแต่ลูกเบาเนี่ยคือผู้ว่าทะเลาะใครไม่ได้เลยจะยกมือไหว้ใครก็ต้องยกมือไหว้รอบทิศนะครับเพราะถ้าเกิดผู้ว่าไปทะเลาะกับใครเนี่ยสุดท้ายคนเดือดร้อนคือประชาชนจริงๆเพราะงั้นมันต้องมีรูปนิ่มนวล นะครับมีลูกอ้อนบ้างมีลูกแข็งบ้างตรงนี้ผมคิดว่าจะไล่คนออกเหมือนกันใช่มั้ยถ้าเกิดแน่นอนครับถ้าเกิดคิดคอร์รัปชันเนี่ยโดนแน่นะครับบอกไว้เลยนะครับครับเอาละครับเอาละครับนี่ก็เป็นกรุงเทพในจินตนาการจะบอกเป็นความฝันส่วนหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่านโยบายของทั้ง5ท่านเนี่ยมันสามารถเป็นจริงได้ใช่มั้ยครับกรุงเทพจึงจะเป็นอย่างที่ท่านวาดภาพให้เราเห็นได้แต่